ครับไม่ร้องไงครับเขามีโคเวอร์เพลงแล้วนะครับผมไม่ใจอ่อนไหนบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ไม่จริงๆคือผมเป็นคนไม่มั่นใจว่าตัวเองแบบร้องเพลงได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเลือกร้องเพลงสังเกตดีๆว่าจะเลือกร้องแต่เพลงช้ามีวันนี้เนี่ยแหละที่ใช่แล้วเพลงนี้เขาเป็นคนเลือกเองด้วยช่วงนี้เขาเป็นคนเลือกเองด้วยก็เลยแบบบอกคือตั้งแต่ตอนก่อนลงมาแล้วว่าตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยครับผมเกรงมากนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ฝึกเยอะก็แอบก็เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมพยายามไปเรียนครับพี่มานานครับเป็นยังไงบ้างวันก็สำเร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับไม่คือโดยปกติแล้วจะรู้ว่าพี่เขาไม่ชอบร้องเพลงแนวไหนแต่แบบอยู่ๆเขาแบบเลือกเพลงช่วงนี้มาที่ก็เอ้ยเอาว่ะเอ้ยได้เรื่องอยู่เหมือนกันมันมีขยับวงขยับบีทขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ดีครับดีเขาดูเก่งขึ้นเยอะมากครับโอ้ยคิดไม่ต้องแนะนำอะไรเขาครับคิดก็ไม่ได้ต่างกับเขามากเท่าไหร่แต่คือก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่แต่จริงเมื่อก่อนคือด้วยความที่คล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนเวลาคิดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยผมก็จะแบบร้องคอกันไปเรื่อยๆใช่ครับเลวร้ายอะไรนะไม่เลวร้ายเลยถ้าไม่เพี้ยนใช้คำว่าเลวร้ายไม่ได้ถ้าไม่เพี้ยนก็ไม่เลวร้ายอาจจะเป็นเพราะความยังไม่มั่นใจอยู่ด้วยแหละครับถ้าเขามั่นใจขึ้นกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่ว่าแล้วมั่นใจขึ้นหรือยังคะยังครับก็ยังไม่พอใจครับผมก็โอเคครับก็ยังโอเคขึ้นล่าสุดเพลงก็มีเพลงที่จะลงในใช่ชื่อเพลงว่าอะไรนะให้รักปรากฏตัวครับผมมันเป็นยังไงไปแบบจากคนที่ไม่เอาทำไมถึงมีซิงเกิลตัวเองต้องบอกว่าเพลงนี้เหมือนกับว่าเราฟังรอบแรกเรารู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเราชอบพี่บอยใจมากชอบมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอมีโอกาสได้แบบได้ร่วมงานกับพี่บอยใจก็คือแบบปลื้มมากปลื้มกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยครับโดนเที่ยวเข็นอยู่นะไม่มีคนเที่ยวเพลนเลยครับมีแต่คนบอกว่าเพลงนี้อยากให้ลองนะเพราะงั้นลองไปฝึกมาแต่เพลงมันค่อนข้างยากยากครับนี่คือแบบไม่รู้จริงมันยากเหมือนกันแต่เป็นเพลงที่พี่ชอบด้วยไงใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่ผมแบบถ้าเป็นเพลงช้าง่ายๆถ้าเกิดเป็นเพลงช้าผมยังแบบยังพอตามน้ำได้ฝึกนานไหมพอสมควรอยู่ครับฝึกพอสมควรเป็นยังไงบ้างกับแฟนในการตัดแบบกับเราก็มีดีใจมีแท็กคริสว่าในที่สุดพี่สิงห์ก็ร้องเพลงแล้วนะอะไรเงี้ยครับโคเวอร์เฉยๆครับโคเวอร์เฉยๆทำไมถึงกับการร้องเพลงเพราะปกติสิงห์จะบอกคริสอยู่ตลอดเวลาว่าแบบสิงห์ไม่อยากร้องไม่มั่นใจในการร้องอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีๆในงานอีเวนต์หรือว่าในงานไหนๆคริสจะเป็นคนขึ้นมาตั้งลำให้สิงห์ก่อนก็คือตั้งลำครับผมก็จะบอกอ๋อใช่ก็เหมือนกับบอกเพลงก่อนว่าขึ้นให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้าขึ้นเพี้ยนขึ้นมามันจะเพี้ยนทั้งเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแหละไปหมดเลยพูดอะไรก็ต้องเจอเขาคิดเขาได้ฟังเราผ่านไหมคะในฐานะการเป็นนักร้องมันก็ดีขึ้นโอ้ยใช่ไหมเรามาพร้อมกันครับก็คือจริงๆฟังไปแล้วครับรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็สวยยังไปได้อีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เรียนร้องเพลงอยู่ด้วยคิดก็รู้อะไรเงี้ยก็เรียนอาจารย์คนเดียวกันครับส่วนใหญ่จะบอกเขาเวลาที่เราซ้อมด้วยกันแค่นั้นครับจะไม่ได้แบบมีไลน์ไปบอกไปเตือนอะไรไม่ขนาดนั้นแต่จะบอกว่าเอ้ยพี่ขึ้นอีกคีย์นึงอะไรเงี้ยลงอีกคีย์นึงอะไรเงี้ยมันจะมีไม่ไหวแล้วมันจะมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างสบายแล้วเนาะออกอีเวนต์ก็ร้องเพลงร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆจะได้ชินแล้วครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อก่อนละกันครับเราสองคนเห็นเหมือนจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรพวกกันครับเป็นโปรเจกต์ของพิรยาซึ่งทุกคนจะได้ทราบในวันที่25นี้เราจำยังไม่บอกก่อนแน่นอนใช่ครับแล้วก็ในทุกๆโปรเจกต์ของเราจะได้เห็นทั้งหมดภายในปีนี้เลยครับแง้มมาหลักๆเลยก็คือเป็นพิรยาโปรเจกต์ครับผมซึ่งมีมากกว่า1โปรเจกต์แน่ๆแง้มให้อีกนิดก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นวันที่25รอดูตอนแรกไม่ได้บอกเลยนะโปรเจกต์ในพิรยานี่ก็คือมีย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอันเลยครับมีหลายอันไม่ได้มีแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็รอติดตามเราจะไม่บอกว่าใหญ่หรือย่อยหรือสเกลขนาดไหนแต่มีบอกว่ามีหลายอันแล้วกันเป็นโปรเจกต์ตลอดทั้งปีไหมยาวมันจะยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมก็ทุกคนจะได้เห็นครบทุกอันภายในปีนี้เลยครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเดือนไหนอะไรเงี้ยครับวันที่25พี่ทุกคนทุกอย่างเลยไหม
่ะแม่ว่าไงวันที่25รู้หมดเลยมั้ยพอดีครับขอถามแม่แป๊บวันที่25รู้หมดเลยมั้ยรู้หมดเลยครับวันที่25ทั้งหมดในวันที่25โอเคครับเรามั่นใจขึ้นแล้วไหนยังไงอะไรนะกี่โมงคะพี่เพจเจมันทีวีครับผมครับใช่ครับเนี่ยผมหันหน้าทางคุณคือเอ๊ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ครับมันจะมีอะไรแบบว่าที่เอ้ยแฟนๆยังไม่เคยเห็นแล้วแบบสงสัยยังไม่อาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเห็นเราในพาร์ทที่พัฒนาขึ้นมาพัฒนาหลายอย่างครับเอ๊ะกลัวหลุดจังเลยแสดงว่าหลังจากที่แบบว่าไปมีตติ้งกับแฟนคลับน้องๆมาตอนนี้ก็คือจะมาอยู่กับไทยมากขึ้นอันแน่อันแน่อันแน่เกือบหลุดแล้วผมว่าผมเกือบแล้วผมเกือบแล้วเป็นการเรียกร้องจากแฟนๆหรือเปล่าเพราะว่าเลยเห็นจะเราไปอยู่กับครับผมมั่นใจว่าสนองนี้แฟนๆแน่นอนครับสนองนี้ทั้งแฟนคลับไทยและต่างประเทศแน่ๆครับเราต้องมีสตินิดนึงอะในการยังมีอยู่ครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปมีตติ้งเวียดนามในวันที่26นี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ26อันนี้ใหญ่ไหมครับก็เป็นแฟนมีตติ้งเหมือนที่แบบเวลาไปเดินสายอะไรเงี้ยครับไม่ใช่หมายถึงโปรเจกต์เนี้ยค่ะอ๋อโปรเจกต์ใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับเอ๊ะเราวนกลับมาแล้วโปรเจกต์แล้วใหญ่มากมั้ยอ่ะค่ะหลอกยอน่าเอ้ยอุ๊ยเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วอีกนิดเดียวครับมันดีครับรอดูครับหลายโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มากมากเลยครับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยครับทำไมมันวนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเยอะขนาดไหนมีโปรเจกต์อะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้ติดตามชมวันที่25นะครับเราจะเปิดไตทั้งหมดเลยในวันที่25นะครับถูกต้องครับ